ัสดีค่ะครูอ้อสวัสดีจ้าวันนี้พวกเรามาจาก WTV นะคะมีคำถามมาถามครูประมาณสัก 3-4 คำถามโอเคจ้าก็คือคำถามแรกอยากถามครูว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่สอนมาที่โรงเรียนนี้ค่ะความทรงจำที่ดีที่สุดคืออะไรโอ้ถ้าถามว่าความทรงจำที่ดีที่สุดมันคงเป็นความทรงจำที่ดีหลายๆอย่างแต่ถ้าถามว่าที่สุดคือแปลว่าต้องเลือกใช่ไหมครูคงเลือกกับการได้อยู่กับเด็กๆที่แบบเป็นลูกศิษย์ที่ตั้งใจน่ารักมีความเกเรบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ก็คือความทรงจำในทุกชั้นปีมันก็จะมีความทรงจำที่ดีให้เราได้จดจำตลอดนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดีที่สุดไหมก็คงจะเป็นความทรงจำเกี่ยวกับเด็กๆในแต่ละชั้นปีที่เราได้สอนเรามีความทรงจำอะไรแย่ๆที่ทำให้แบบรู้สึกเหมือนแบบไม่อยากเป็นครูอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่อยากเป็นครูหรอคงไม่ถึงขั้นนั้นความทรงจำแย่ๆมันก็มีแหละจริงๆช่วงชีวิตคนเรามันก็ต้องมีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนไม่ได้เกี่ยวกับนักเรียนมันก็จะเป็นเกี่ยวกับความเข้าใจความคิดของตัวเราเองมากกว่าถ้าเราจัดการมันได้มันก็อยู่กับมันได้จ้าแล้วถ้าถามถึงสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเป็นครูสำหรับครูคืออะไรคะยากที่สุดเหรอโหยากสำหรับครูครูมองว่ายากที่สุดคือทำให้เด็กเข้าใจความหวังดีของคนเป็นครูครูว่ามันยากนะที่เราจะแบบบางทีเราว่าเราดุหรือเราจู้จี้กับเขามันยากอะที่เขาจะเข้าใจความรู้สึกของเราว่าที่เราทำมาเพราะอะไรมันน้อยครั้งที่เขาจะรู้ว่าเราทำเพราะว่าเราหวังดีเวลาเราทำไปมันก็จะกลายเป็นว่าขี้บ่นอ่ะจุกจิกอ่ะพูดทำไมอ่ะรู้อยู่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเออมันยากกับการที่ทำให้เขาเข้าใจความหวังดีการแปลเจตนาของเรามันไปไม่ถึงเขาอันนี้แหละยากสำหรับเราแต่มันก็เราก็ต้องทำอย่างน้อยเขาก็ต้องรู้หน้าที่ของเขาว่าอะไรที่เขาทำแล้วทำไมเราถึงดุเราถึงว่าสักวันนึงเขาก็คงจะเข้าใจคิดว่ามันยากที่จะทำให้เขาเข้าใจแต่ว่าครูคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจแล้วถ้าสมมติว่าครูไม่ได้มาเป็นครูคิดว่าครูจะทำอาชีพอะไรยากเนาะคือครูไม่เคยคิดว่าครูจะทำอาชีพอื่นเพราะว่าตอนเลือกเรียนคณะในมหาวิทยาลัยก็สอบเข้าคณะครูคือเลือกครูเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว ก็ตั้งใจว่าอยากจะทำอาชีพนี้ตั้งแต่เด็กชอบการเป็นครูจริง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 ชอบครูถามว่ามีในอาชีพอื่นอีกไหมก็มีก็คือพยาบาลก็คือมีอยู่สองอาชีพแต่ว่าตอนสอบติดทั้งคู่แต่ว่าพอถึงเวลาที่จะเลือกก็เลือกที่จะเป็นครูอยากเป็นครูมากกว่าโอเคค่ะจ้ะก็คำถามของเราก็มีอยู่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะถามคำถามที่อาจจะแบบสร้างสีสันนิดนึงโอเคก็เทพีเสรีภาพมีเขาปกติเขาจะถือคบเพลิงใช่ไหมคะคุณรู้ไหมว่าเขาถือคบเพลิงไว้อยู่ฝั่งไหนเอาจริงเหรอขวาขวาค่ะจ้าขวาค่ะไปค่ะจ้าวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊า